วนมะไฟในช่วงนี้ก็มีดอกตาเบบูย่าบานอยู่ประปรายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มากยังไม่สะพรั่งเท่าไหร่แต่ว่ามีนกหลายชนิดบินไปบินมาแล้วก็ใช้สวนรถไฟแห่งนี้เป็นบ้านนะคะแล้วก็มักจะเป็นที่นิยมของนักดูนกที่จะมาดูนกชนิดต่างๆที่นี่ซึ่งเชื่อกันว่ามีอยู่หลายร้อยชนิดการขี่จักรยานออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งยอดฮิตสำหรับการมาเยือนสวนรถไฟนะคะทุกๆวันก็จะมีคนที่มาปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่ทั้งเป็นกลุ่มทั้งเรียนเดี่ยววันนี้มีกองถ่ายภาพยนตร์ชื่อดังนะคะก็คือ Lighthouse ซึ่งเราอาจจะพบในรายการทีวีในสวนรถไฟมีประติมากรรมประดับสวนอยู่หลายอันสวยๆค่ะ